ี้พบกับก๊อบแก๊บนะคะกับรายการกล้องสดพัดมูนะคะวันนี้ค่ะก๊อบแก๊บอยู่ที่สมุทรปราการค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมามูเตรูค่ะขอพรทั้งเรื่องความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะกับเทพเจ้าจีนที่นี่เลยค่ะมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการโอ้โหข้างในนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยค่ะว่าอลังการมากตอนนี้ค่ะก๊อบแก๊บได้นัดกับผู้จัดการไว้นะคะเพื่อที่จะให้นำพานะคะมูตามจุดต่างๆตอนนี้เขารออยู่แล้วตามก๊อบแก๊บมาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณตุ๊กแล้วนะคะซึ่งคุณตุ๊กเนี่ยเป็นผู้จัดการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการค่ะพี่ตุ๊กค่ะก็แก๊ปอยากรู้มากค่ะว่าประวัตินะคะความเป็นมาของมูลนิธินี้เป็นยังไงคะค่ะมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนะคะจัดตั้งเมื่อปี2518ค่ะโดยคณะผู้ก่อการตั้งเนี่ยจะตั้งมูลนิธิขึ้นมาเป็นมูลนิธิสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ค่ะแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องค่ะเราเป็นนิติบุคคลจะตั้งมาแล้วเกือบ50ปีค่ะซึ่งมูลนิธิของเราเนี่ยจดทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้แล้วที่นี่นอกจากจะแบบว่ามีรถกู้ภัยไปร่วมกับมูลนิธิต่างๆแล้วก็ยังมีการบริจาคลงศพต่างๆทำบุญด้วยใช่ค่ะซึ่งมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการของเรานะคะเราเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและบริจาคลงศพให้กับผู้ยากไร้ด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นศูนย์กลางเลยนะคะของการทำบุญที่สมุทรปราการแต่ตอนนี้ค่ะก๊อบแก๊บมาที่นี่แล้วเนี่ยมาอยากมาร่วมกุศลมานอกจากจะทำบุญแล้วก็อยากจะให้พี่ตุ๊กแนะนำไหว้พระตามจุดต่างๆนะคะว่าที่นี่มีจุดไหนสำคัญบ้างได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะพาไหว้นะคะจุดที่หนึ่งเนี่ยคือไหว้ฟ้าดินก่อนทุกศาลเจ้าค่ะที่เราไปไหว้เราจะต้องไหว้ฟ้าดินก่อนเรียกว่าทีกงทีกงพอไหว้จุดทีกงเสร็จปุ๊บไปตรงไหนต่อครับพี่ตุ๊กจุดที่สองก็คือต้องไหว้องค์พระประธานของที่นี่คือองค์หลวงปู่ไต่หงโจซือกงค่ะอยู่ด้านในเชิญได้เลยค่ะก่อนเข้าไปไหว้หลวงปู่ไต่หงกงนี่ต้องมีเคล็ดลับยังไงไหมครับพี่ตุ๊กค่ะก่อนไหว้นะคะก่อนเข้าศาลเจ้าทุกที่เราต้องถอดรองเท้าเนาะเพื่อให้เกียรติสถานที่ด้วยแล้วก็เข้าประตูซ้ายมือของเราค่ะเข้าไปไหว้ทำภารกิจเสร็จเราก็จะออกประตูขวาส่วนประตูกลางเนี่ยสำหรับองค์เทพเจ้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้ากันอ๋อคือคนปกติจะไม่เข้าออกใช่เราจะเข้าซ้ายออกขวาส่วนประตูกลางเนี่ยเป็นประตูซึ่งมีหมึ่งซิงก็คือเทพเจ้าคุ้มครองประตูอยู่ค่ะใช่อันนี้เคล็ดลับนะคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันด้านหน้าหลวงปู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นพระประธานที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากใช่ค่ะพี่ตุ๊กค่ะจุดนี้นี่ต้องไหว้ยังไงบ้างคะพี่อันนี้ก็คือองค์หลวงปู่ไตฮงกงนะคะก็คือเป็นองค์พระประธานของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการซึ่งหลวงปู่ตางกงเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจิตเมตตาอันสูงสุดนะคะซึ่งเราก็จะขอในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยขั้นตอนละคะในการไหว้นี่คือต้องจุดธูปเสร็จจุดธูปไหว้3ดอกปักที่กระถางธูปอย่างนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงปู่ไตฮงกงแล้วก็มีคําอธิษฐานให้อยู่ค่ะโอ้โหแล้วจุดต่อไปล่ะครับพอไหว้หลวงปู่ไตฮงกงจบแล้วจริงๆแล้วในศาลเนี่ยเรามีจุดให้ไหว้หลายจุดนะคะก็มีองค์พระแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมไทหัวโจสื่อนี่คือเป็นพระโพธิสัตว์จากจีนพ้นทะเลก็คืออยู่ทางด้านข้างเลยใช่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็แคปจะไปไหว้ตามจุดต่างๆอย่างที่พี่ตุ๊กนะคะได้แนะนำแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทีนึงตรงที่ทำบุญเนาะทุกค่ะจุดรับบริจาคตรงจุดนี้นี่สามารถที่จะทำบุญด้านอะไรได้บ้างคะของเรานะคะมีทำบุญบริจาคลงศพบริจาคให้ผู้ยากไร้ตอนนี้เรามีโครงการใจถึงใจช่วยผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ค่ะแล้วก็ทำบุญบริจาคลงศพเนี่ยเราบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่กำลังศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาเลยค่ะแล้วเงินบริจาคนั้นนะคะเรายังเอาไปบริหารจัดการในการที่เราทำกู้ชีพกู้ภัยซึ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการบริการฟรีค่ะแล้วเรายังมีลงศพที่ทุกท่านมาบริจาคนะคะเรามีโครงการ
ศรัทธายิ่งใหญ่ปันน้ำใจสู่ทุกถิ่นฐานที่ขาดแคลนนำลงศพไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ให้กับองค์กรต่างๆพี่ตุ๊กค่ะและทีนี้ต้องถามนิดนึงค่ะความน่าสนใจอีกจุดนึงนะคะที่พลาดไม่ได้เลยทางจุดทางด้านซ้ายของมูลนิธิค่ะอันนี้คือเป็นสถานที่ทำอะไรอะคะพี่อ๋อของเรานะคะที่ร้านอเนกประสงค์เราจะมีศาลาสวดอภิธรรมศพ4ศาลาซึ่งเอาไว้บริการพี่น้องประชาชนสามารถมาใช้บริการศาลาสวดอภิธรรมศพของเราเนี่ยฟรีนะคะได้เลยติดต่อได้ที่มูลนิธิและถ้าผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินที่จะประกอบพิธีมูลนิธิอนุเคราะห์บริจาคลงศพให้ฟรีและยังสวดอภิธรรมศพให้อีก1คืนและออกค่าชาปนกิจศพให้ด้วยบริการอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินเป็นปัจจัยต่างๆนะคะที่ผู้คนได้มาร่วมทำบุญที่นี่ก็นำมาช่วยเหลือต่างๆเลยนะคะก็ถือว่ามาที่มูลนิธินะคะร่วมกุศลสมุทรปราการที่เดียวจบครบนะคะทั้งการไหว้ขอพรองค์เทพเจ้าต่างๆรวมถึงนะคะยังได้ทำบุญบริจาคเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วยเสริมดวงชะตาตัวเองนะคะแล้วก็มูลนิธินี้นะคะยังช่วยนะคะผู้ที่ต้องการแบบได้รับความช่วยเหลือจริงๆถือว่าอิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ที่ให้และผู้ที่รับนะคะสายมูเตลูนะคะที่อยู่สมุทรปราการหรืออยู่จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงนะคะสามารถมาที่นี่ได้ค่ะมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนไทยบ้านซอย17ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะโอ้โหวันนี้ครบมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงเดี๋ยวเทปหน้านะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะHold move.